วันนี้เปปเปอร์หยกออกดอกหลายต้นเลยค่ะเปปเปอร์หยกหรือว่าเปปเปอร์โรเมียกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้ต้นเปปเปอร์หยกที่ปลูกไว้ออกดอกเยอะเลยค่ะต้นเปปเปอร์หยกหรือว่าเปปเปอร์โรเมียเนี่ยนะคะเขาเป็นต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้ขนาดเล็กเขาจะช่วยฟอกอากาศดูดสารพิษปลูกคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ใหญ่ปลูกเป็นไม้กระถางหรือว่าไม้แขวนเป็นพืชฤทธิ์เย็นที่ช่วยปรับอุณหภูมิความเย็นภายในห้องได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะอีกทั้งยังเป็นต้นไม้แต่งบ้านแต่งสวนแต่งคอนโดแต่งร้านหรือว่าแต่งสถานที่พักอากาศต่างๆนะคะเป็นต้นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปีเลยค่ะเป็นไม้อวบน้ำลำต้นตั้งตรงสีเขียวสลับแดงใบจะเป็นใบเดี่ยวรูปใบจะมีหลายแบบค่ะอย่างเช่นรูปรีรูปไข่กลับรูปหัวใจหรืออาจจะค่อนข้างกลมปลายมนโคนสอบขอบเรียบแผ่นใบหนาแล้วก็ค่อนข้างแข็งนะคะใบอ่อนจะเป็นสีเขียวแต่พอแก่ก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะเส้นกลางใบจะเป็นร่องใต้ใบสีเขียวอ่อนก้านใบเป็นสีแดงค่ะเขามีดอกนะคะเขาจะออกดอกเป็นช่อลักษณะดอกเขาจะชูตั้งขึ้นนะคะแล้วก็มีดอกย่อยเล็กๆอัดแน่นกันอยู่บนก้านดอกค่ะดอกของต้นเปเปอร์หยกจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับธูปหรือว่าคล้ายกับดอกธูปฤาษีนะคะโดยมีก้านดอกเป็นสีเขียวสลับกับสีแดงนะคะต้นเปเปอร์โรเมียเปเปอร์หยกหรือว่าเบบี้รับเบอร์แพลนเนี่ยนะคะเป็นไม้อวบน้ำค่ะเป็นพืชที่มีความสามารถในการบำบัดอากาศแล้วก็บำบัดพิษนะคะพิษที่เขาบำบัดจะมีชื่อว่าฟอร์มาลีไฮด์อย่างที่ทราบกันว่าเขาเป็นต้นไม้มงคลนะคะเพราะว่าเชื่อกันว่าเปเปอร์หยกเป็นต้นไม้ดูดเงินดูดทองเข้าบ้านเสริมโชคชะตาสร้างความมั่งคั่งมั่นคงช่วยทั้งเรื่องการเงินการงานและยังช่วยส่งเสริมธุรกิจให้ผู้ที่ทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อนำมาปลูกในบ้านจะทำให้ห่วงจุ้ยดีขึ้นนะคะตั้งไว้ตรงใกล้ประตูทางเข้าที่ทำงานหรือว่าทางเข้าบ้านเพื่อต้อนรับความสำเร็จค่ะต้นเปเปอร์หยกเนี่ยนะคะมีการกระจายพันธุ์หรือว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เม็กซิโกอินเดียจนมาถึงอเมริกาเลยนะคะและปัจจุบันคนไทยก็รู้จักกันดีด้วยค่ะนิยมกันด้วยนะคะการปลูกเลี้ยงต้นเปเปอร์หยกนะคะเปเปอร์หยกจะชอบดินร่วนค่ะที่ระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วเขาก็ชอบอยู่ในที่ที่อากาศโปร่งถ่ายเทนะคะมีลมพัดผ่านจะทำให้ออกดอกดีค่ะต้องการน้ำแค่ปานกลางนะคะประมาณวัน2วัน3วันรดน้ำทีนึงก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไรนะคะถ้าเป็นแบบนี้ใบจะสวยค่ะการขยายพันธุ์สามารถตัดกิ่งปักชำได้เลยค่ะประโยชน์ในการปลูกต้นเปปเปอร์หยกนะคะเราก็ปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็เพื่อความสวยงามปลูกเป็นไม้ประดับแถมยังมีดอกอีกต่างหากนะคะแล้วก็ยังปลูกเพื่อใช้คลุมดินค่ะปลูกช่วยรักษาความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะปลูกเป็นไม้กระถางหรือจะปลูกเป็นไม้แขวนก็ได้ค่ะหรืออาจจะนำมาปลูกตามโคนต้นไม้ใหญ่นะคะเพื่อตกแต่งกลบหน้าดินให้สวยงามและก็ยังรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินอีกด้วยค่ะเรายังสามารถควบคุมขนาดของเขาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าต้องการให้เป็นต้นเล็กก็ใส่กระถางเล็กถ้าหากต้องการให้เป็นต้นใหญ่ก็ใส่กระถางใหญ่เดี๋ยวเขาจะแผ่ขยายขึ้นมาเต็มกระถางถ้านำมาลงดินก็จะแผ่เป็นกลุ่มใหญ่หนาเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชม
และโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ